นะครับอยู่นี่บ่ได้ธรรมดานะครับมีตั้งแต่เลี้ยงงัวนะครับที่เลี้ยงงัวนะครับแล้วก็จะมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มาเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวแบบนี้อยากให้เว้าถึงว่ารายได้มาจากไหนข้อดีมาจากไหนข้อดีของมันนะครับเนาะรายได้มันเข้าทุกทางครับเข้ามาซื้อกบเข้ามาเห็นผักเข้าก็ซื้อผักไปกินน้ําเห็นบักฮงเห็นกล้วยเข้าก็ซื้อไปน้ําครับก็ข้อดีก็คือมันมีรายได้หลายทางเข้ามาครับได้หลายทางเข้ามาอาจมื้อนี้อาจสิบ่ได้ขายกบอาจสิได้ขายปลาแม่นครับอาจขายผักสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งนะครับฟาร์มนี้นะครับเพิ่นได้เลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเฮ็ดเกษตรผสมผสานแล้วก็เลี้ยงกบนะครับมีรายได้ทุกมือนะครับในยุคภาวะแบบนี้นะครับเหมาะสมที่สุดที่เฮาต้องมาเรียนรู้แบบนี้นะครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังไดแน่นะครับเฮาสิไปชมคลิปนํากันนะครับไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนำตัวนะครับผมกฤษดาบุญปกครับกฤษดาบุญปกนะครับชื่อเล่นชื่อว่าจังไหนก่อนชื่อเสียนครับคือชื่อเสียนนะครับอันนี้คือพ่อพ่อเป็นพี่น้องมาเยี่ยมเกษตรผสมผสานนะครับของพี่เสียนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเพื่อกับมีฟาร์มกบนะครับเดี๋ยวสีพ่าพ่อเป็นพี่น้องมาสอบถามข้อมูลกับเพิ่นนะครับเริ่มมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี้โดนหรือยังครับปีนี้เป็นปีที่3ครับปีที่3ครับแค่ปีที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดได้ดีแห้งนะครับมีแนวคิดจังได๋ครับจังได๋มาเฮ็ดเกษตรผสมผสานจากการที่ไปเบิ่งงานอยู่เดชอุดมเนาะครับกับน้องฉลามน้อยท่องเนตรไปเห็นแล้วเพิ่นเฮ็ดรู้สึกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กน้อย20กว่าปีแล้วทํารู้สึกว่าเพิ่นประสบสําเร็จเลยเอามาเรียนแบบก็เลยเราเอาล่องเบิงครับมาล่องเบิงเฮ็ดล่องเบิงน้ำมันน้อยเฮ็ดแต่มีกบอยู่พันโตคือกันอืมคือเขาเลี้ยงหลายหม่องครับเขาเลี้ยงหลายหม่องนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าอยู่หม่องใดหม่องหนึ่งหลายมันเออัดโผล่มันจะกินอาหารบ่เพียงพอเฮ็ดไปมันบ่ยังครับสำหรับบ่อนี่นะครับก็จะมีปลาดุกกับปลาเข็งแล้วก็พันแม่พันกบอืมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็เลี้ยงกบกับเป็นกบพ่อแม่พันนะครับครับในการเลี้ยงปลาดุกของเฮานี่จักเมื่อครับจังสิได้พอกินประมาณ3เดือนนะครับอาหารแบบว่าเสาแรงเสาแรงเลยครับอืมให้อาหารเสาแรงเนาะครับอาหารเสาแรงนะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็คันคายก็คือกิโลละร้อยเนาะครับปลาเข็งก็คือกันนะครับเอาบัดนี้เฮามาเฮ็ดเกษตรผสมผสานแบบนี้เฮาได้หยังจากหั่นจากมองนี่คือความสุขส่วนหนึ่งเลยความสุขครับความสุขนะฮะแต่ไม่เห็นไม่เห็นเป็นได้ร้อยน้ำฮะย้อนอาหารแล้วเป็นกระโดดกินจังสี่มีความสุขครับแล้วความสุขเราเนี่ยเฮาเฮ็ดจากความข้ามที่เฮารู้สึกว่าเฮาฮักครับรู้สึกว่าเฮาไม่มาสัมผัสแล้วมันโอเคในชีวิตเฮาแบบอีกส่วนที่ตามนํามากก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นก็จะมีรายได้พอดูแลเราในแต่ละเดือนครับสำหรับโซนนี้เนาะจะเป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับจะประกอบไปด้วยหมูดำหมูเหมยซ่านนี่ได้มาจากของพันธุ์ประเทศแต่ว่ามาเพิ่นมาผสมพันธุ์ใหม่มันก็เลยเด็กตัวใหญ่กว่าเดิมหลายนะครับครับเป็นอย่างพี่เสียนนี่จังเลือกสีมาเลี้ยงหมูเหมยซ่านนี่ครับมันแข็งแรงเลี้ยงง่ายแล้วก็กินเศษอาหารที่เราเหลือเหมือนว่าอันเป็นขยะอินทรีย์บ้านเฮานะที่เฮาเทแยกขยะมันก็เป็นการแยกขยะในโตเฮานําถ้าก็แยกขยะอาหารที่เศษเหลือที่เฮากินเหลือเฮาก็เทไว้ในถังต่างหากเพราะนั้นเฮาก็เอามา
ให้หมูกินครับมันจะประหยัดกินผักกินหยังก็ได้เลี้ยงง่ายตอนนี้เฮามีแม่พันธุ์อยู่ประมาณจักตัวครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวครับก็10ตัวนี้สิผลิตลูกได้ต่อสุดนี่คลอดทีนึงน่ะได้ประมาณ22ตัวสูงสุดคือ22ตัวแล้วรอดลงหันได้16ครับตอนนี้ก็จำหน่ายไปหมดแล้วเหลืออยู่นี่2ตัว2ตัวนี้มีพี่เราโอนเงินมาให้แล้วเขาจองไว้แล้วจองไว้เรียบร้อยตอนนี้ก็หมดแล้วเหลือแม่พันธุ์อันนี้ตอนนี้ผสมไว้แล้วก็ประมาณเดือนมกราปีใหม่ก็จะได้ขายอีกรอบนึงครับแสดงว่าแบบตลาดหมูนี่ก็ยังไปได้เนาะหมูดำราคาเข้าขายนี่ประมาณตัวละเจ็ดบาทครับหมูของผมนี่สี่ขายถ้าขายเป็นตัวครับจะประมาณตัวเราไม่เกินพันหนึ่งตัวก็ใหญ่อยู่เป็นราคาที่ขายง่ายเนาะขายง่ายเป็นราคาที่ขายง่ายนะครับผู้ซื้อกับกล้าซื้อผู้ขายกับบอซีเรียสยังครับ16ตัวขายจากเมื่อเบิดเนี่ยโพสขายก็วันหนึ่งก็หมดยอดจองเต็มโอ้ก็ทยอยมาเอานะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งโตหมูเพิ่นนะครับที่เป็นขาย 1,000 บาทนะครับตัวนี้เล็กเหลือที่ดูอ๋อตัวนี้เหลือเลือกไปแล้วนะครับแต่ว่าการยังตัวใหญ่อยู่นะครับอันนี้คือ 1,000 บาทนะครับที่เป็นขายอยู่หลอดหนึ่งนะครับออก22ตัวแต่ว่าหลอดนี้นะครับที่เป็นออกมาเนี่ยคือ16ตัวนะครับในการพูดแสดงว่าลูกดกเนาะลูกดกนะครับในปีนึงนี่สั่งไล่ได้เกี่ยวกับหมูเฮานี่ประมาณจักบาทเนาะประมาณ 30,000 ได้ครับประมาณ 30,000 ครับเพราะว่าอาหารเฮาก็มีสื่อบ้างแต่ว่าส่วนหน่อยส่วนใหญ่จะเกิดจากเศษอาหารที่เรากินเกิดจากเศษนะเป็นหยังเฮาคือบ่เลี้ยงหลายตัวเลี้ยงบ่หลายบ่ได้เพราะว่ากำลังเฮาสิสามารถมาดูแลมันมีสำนีอ๋อง านประจำก็มีนะครับอันนี้คือสิเฮ็ดช่วงเลิกงานเสาร์อาทิตย์วันหยุดยามเสาร์อีกส่วนนึงก็อาหารที่เหลืออาจจะบ่เพียงพอเฮ็ดให้เฮาต้องไปซื้อเนาะก็เลยเลี้ยงเอาซ้ำตัวนึงก็คือเป็นบ่อกำจัดขยะของเฮาดีๆนี่เองแม่นครับเป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ในบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องงัวต่อนะครับไปสำหรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นงัวนะครับเพื่อยังที่เขาต้องเลี้ยงงัวเป็นน้ำในบาทในเฮือนในซานเฮาเนาะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีเงินรายปีเพื่อเขาจะมาลงทุนหลายๆอย่างของเฮานะครับเวลาเขาขายมันก็สิได้เงินหลายเนี่ยหกหมื่นเลยสินะครับตัวหนึ่งก็หาหกหมื่นเนาะเป็นเงินเก็บรายปีของเพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นตอนนี้เขามีจักแม่พันก่อนตอนนี้มีสามครับมีสามแม่พันนะครับในการเลี้ยงงัวนี่พี่เสียนคิดว่าเป็นจังได๋ก่อยากแห้งบ่ครับเฮาอย่าเลี้ยงมันลำบากเฮาให้มันสบายพ่อตอนเสาร์มาผมก็มาปล่อยในบริเวณนี้ให้เพิ่นอยู่ของเพิ่นนะครับก็สิมีน้ําไว้ให้กินในรอบปัญญาคํามาเฮาก็มาเอาเข่าคออช่วงนี้มีโรคเนาะแล้วที่สกินก็มาติดนุ่งแล้วก็มาพ่นรอบทุกมือต้องมาพ่นทุกมือนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนึงที่เพิ่นยังเลี้ยงงัวเนาะเพราะว่าเป็นรายได้ค่อนข้างหลายนะครับเป็นเงินปีสําหรับเพิ่นนะครับอันนี้ก็อีกอย่างนึงขี่เนาะขี่ก็เอาไปใส่ถ้าเกิดทําสวนครัวเฮาที่เฮาเบิ่งมาวังหันเนาะแม่นครับที่เฮาเบิ่งมาวังหันที่เหลือนอกนั้นก็ให้หน้าอีกแม่นครับลดการเสือปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็คือครบขั้นอีหลีนะครับนอกจากสีมีสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีกบนะครับมีแหล่งพืชผักที่กินได้ในบ้านนะครับเนาะก็ยังมีงัวมีหมูนะครับสั่งรายได้ให้เพิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เฮ็ดให้เป็นหยังจังเฮ็ดผสมผสานนี่ได้แม่นบ่แม่นครับแล้วกับมีบ่องหนีน้ําแม่นบ่เพราะว่าคันล่อแต่พืชผักอย่างเดียวอาจจะได้เงินหมุนบ่หลายปานนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเกื้อกูลเกื้อหนุนกันเองมันจะเป็นวงรอบของมันเองครับในเรื่องของรายได้ของมันตัวนี้จะเป็นรายได้เป็นปีอันนั้นจะ2ปีทีนึงของหมูปีละ2เทื่อใช่แต่ว่าไก่ที่เฮาเลี้ยงอยู่แถวๆนี้อ่ะที่เพิ่นค่อยกินเศษอาหารอยู่แถวเนี่ยก็มีอันนี้เป็นรายได้เสริมต่อไปเนาะเป็นรายเดือนเนาะจับขายแทบชั่วโมงก็ได้นะครับตัวนี้ก็ข้อดีอย่างนึงการเลี้ยงไก่ยุ่นแถวนี้ก็คือกินเศษหนอนแม่นครับกินเศษหนอนนะครับกำจัดแมลงอันนี้ดูถูกบ่ได้นะครับเลี้ยงไก่ไว้ในคอกงัวคอกหมูแบบนี้นะครับอันนี้ก็อีกอย่างนึงที่เลี้ยงควบคู่กันไประบบนิเวศสิดีขึ้นนะครับตัวนี้
ครับจุดนี้ก็คือที่เป็นไฟรอมแมลงเพิ่นนะครับซึ่งเพิ่นได้เฮ็ดเป็นจัวนะครับแล้วก็จะมีกลางคืนนี่จะเปิดเครื่องเสียงพร้อมนะครับเพื่อให้แมลงไหลลงมานะครับตัวนี้เป็นพวกเม้งดาเม้งที่ซ้อนนะครับก็คือสร้างรายได้ให้เพิ่นนะครับแล้วก็แมลงที่กินบ่ได้นะครับสามารถเอาไปให้กบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เคล็ดลับที่น่าชมนะครับครับสำหรับโซนนี่เนาะครับที่เห็นเป็นคือหงสาราไทยนี่ตัวนี้ผมเอาไว้หล่อแมงกี้ซ้อนเป็นอย่างคือได้ขุดหล่อแมงกี้ซ้อนนะครับแต่มันเป็นอาหารที่เฮากับหากินอีกอย่างนึงเนาะถ้ามากินได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพวกแมลงที่มันจะมากัดกินผักหยังเฮาน่ะมันก็สิมาร่วมกันอยู่ในนี้ย่ามือเสามากก็สิมีกระมังตรงแต่แมลงมันก็สิตกลงนี้นี่ถ้าแมลงตัวนี้น่ะถ้าให้กบอ๋อครับให้กบครับให้กบกินแมลงตัวนี้ให้กบครับแมลงแมงที่ซ่อนสิลงนี้นี่ส่วนแมลงก็สิรออยู่ในบ่อตรงนี้กระมังนี่ครับอันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับหล่อเม็ดแมลงนะครับแต่ว่าส่วนที่ใดก็คือแมลงกินได้เขาก็สามารถเอาไปกินเนาะตัวขายได้เอาไปขายได้นะครับตัวใดที่กินบ่ได้เขาก็เอาให้กบนะครับอันนี้ก็ผสมผสานอีหลีนะครับก็คือความคิดพื้นที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้กระรอกตัวนี้กระรอกพันมันสิลงสองฝั่งตัวนี้ก็สิออกฝั่งหนึ่งก็สิมาลงนี่ครับครับตัวนี้ครับวันนี้ครับไปขายจังไหนรายได้เป็นจังไหนผมขายถุงละ20บาทเซานึงเดี๋ยวพอลอยบ่พอลอยบาทได้ครับบางมือกับ200แล้วแต่มือบางมือกับ200ครับในการขายแมงกี้ซ้อนเนาะครับบ่ต้องไปอันยำไปคูดให้มันหยาบบ่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือตบมือบางมือก็ต้องอยากมายำกับมีนะครับยำอยู่นี่เพราะนี่ที่ผมเปิดน้ําไว้นี่คือเวลาเพิ่นบ่ลงนี่แล้วเพิ่นก็สิมาตกลงดินแล้วเพิ่นก็สิมีก็สิเกิดขวายเฮาแต่ว่านี่เฮาต้องเฮ็ดให้มันซุ่มเคล็ดลับก็คือต้องฮดน้ํามันไว้ตลอดมันซุ่มมันก็สิลงไปช้อนชัยบัดนี้ช้อนใช่เนาะครับมันใหม่มากเพิ่นก็ขึ้นมาให้เฮากินคือเก่าจังซี่บ่แม่นครับอ๋อดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับดีๆๆแล้วถ้าแม่นเฮาเปิดน้ําเต็มนี่มันก็สิลอยขึ้นมาบ้านเฮาก็ห้องว่ายําแมงกี้ซ้อนยําแมงกี้ซ้อนนะครับเอาเพิ่นเพิ่นเปิดได้จักหน่อยเนาะเอายําลงไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้กินแมงกี้ซ้อนอันนี้อุ๊ยความคิดเพิ่นดีครับพ่อแม่พี่น้องครับไอ้ข้างบนจะเป็นเครื่องเสียงอืมประมาณ 6:00 นแรกมันก็สิมาเปิดอ๋อเป็นเสียงหล่อแมงกี้ซ้อนครับอ๋อเสียงหล่อแมงกี้ซ้อนนะก็มีไฟมีไฟสีม่วงหล่อแมลงแล้วก็ไฟสีขาวก็มีแมงดงแมงดาวมาให้กินเลยเรื่อยมีค่ะแมงดาก็มีแมงดาก็ลงโอ้ดีๆๆครับพ่อแม่พี่น้องครับดีนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งจุดต่อไปเนาะครับไปสำหรับจุดนี้จะเป็นร่วมไปด้วยพักอืมครับจะมีต้นไม้หลักอันนี้คือต้นไม้หลักที่ปลูกครับจะปลูกผักไว้ออมสังเกตเห็นว่าต้นไม้ผมจะมีต้นกล้วยทุกต้นครับเพราะว่าเฮาก็ได้กินกล้วยสร้างต้นไม้นี่สิใหญ่กล้วยนี่ก็ออกเครืออ๋อเป็นพืชพี่เลี้ยงเนาะแม่นครับให้ห่มให้เงาพร้อมนะครับก็สิมีต้นบักฮงต้นบักฮงนะครับผักนี่เพราะว่าอยู่เฮือนเพิ่นมากินผักสดกับปนกับลาบกับก้อยก็เลยต้องปลูกกินเองเพราะว่าเฮาจะปลอดสารเคมีแล้วอย่างนึงบ่ได้ซื้อเนาะการบ่ได้ซื้อก็หมายถึงว่าเฮาได้เงินเด้แม่นเนาะเป็นการออมเงินทางออมนะครับกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นดีขึ้นกันนะครับเลี้ยวไปทางนี้ก็จะเป็นผักผักอีเลิศนะครับแช่พู่นะครับภาษาผักกลางเพิ่นว่าส่วนนี้เป็นอีหยังก่อนนี่ตัวนี้เป็นตะไคร้หอมที่เขาไม่เห็นลูกประคบอีหยังสินะครับแต่ว่าผมตัดใบนี่เพราะว่าผมเสียไปเผาดมกินเนาะผ่านดมกินให้งัวให้หยังก็ดีขึ้นกันนะครับไล่มาแรงนะครับอันนี้เด็กครับนี่ข้าวตัวนี้จะเป็นข้าวเหลืองข้าวเหลืองอันเอาไปต้มไก่ครับข้าวเหลืองข้าวต้มยำเนาะบาดข้าวเอิญนะครับข้าวเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักแวนเนาะผักแวนรู้สึกว่าจะแก่แล้วเป็นบ่นี่มันจังเหลืองแก่ๆล่ะครับนี่ผมก็เลยนี่ครับตัวนี้คือมันแก่แก่แล้วก็ต้องลกออกแล้วมาเฮ็ดบ่อใหม่แบบนี้เพราะว่าผักแวนนั้นเฮากินก่อนมันเนาะแม่นครับอันนี้เป็นบ่อที่กําลังเริ่มปลูกใหม่กําลังเริ่มปลูกใหม่เพื่อจะให้มันถอดยอดก่อนให้นะครับเกษตรผสมผสานอีหลีนะครับเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวจะเป็น
พริกปักพริกนะครับบ่บ่ได้ซื้อจักอย่างจักแนวเนาะครับบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อนะครับอยู่นี่มีแต่ปลูกกินเองเบิดนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คือเข้าวานะครับอันนี้ตัวนี้นี่จะเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับตัวนี้จะเป็นพืชกินดอกตัวนี้ผมจะขายดอกละบาทดอกละบาทครับแต่ว่าผมจะปลูกไว้หลายหม่องหม่องนี้หม่องนึงหม่องพุ่นแล้วก็หม่องข้างๆบ้านครับครับก็คือเริ่มขยายพันธุ์จะเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสุดยอดบอลล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับในความคิดของเพิ่นนะครับข้าราชการนะครับบ่แม่นธรรมดานะครับอันนี้เพิ่นยังมีเวลามาเฮ็ดนะครับตะไคร้ตะไคร้ขาใหญ่อืมครับตัดทรงสูงละ50บาทอืมอันนี้ก็รายได้อีกครับเพิ่นเจ้าของอันมองโรงไก่เพิ่นอบไก่เพิ่นสั่งอืมอันนี้นะครับทุกอย่างทุกแนวอยู่นี่มีที่ไปที่มาเนาะครับแล้วก็สามารถแปลเป็นเงินได้เบิดนะครับอันนี้เป็นจังได๋ก็คือบ่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือหมู่มองนี้เนี่ยมันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่ได้ครับเพราะฮอดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วบ่ได้เพราะ10กระสอบก็เลยเปลี่ยนปรับใหม่เลยอืมเลยเปลี่ยนแนวคิดเลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ครับเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ดินพื้นนี้แม่นครับอืมเพราะว่าผมลองเฮ็ดหน้ามาหลายปีแล้วมองนี้มันสูงอืมพอดนาฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกายนมันจะแห้งๆอืมแล้วคือน้ําเบิดก่อนจังซี่บ่แม่นครับมันเป็นหินดินหินมากกว่าครับเสียงยังห้องกับกราบเก็บๆแถวนั้นอันนั้นจะเป็นเป็ดกับห่านครับเป็ดเป็นห่านเปลี่ยงอีกนอกจากไก่ก็ยังมีเป็ดห่านครับแม่นอันนั้นก็แปลเป็นเงินแปลเป็นอาหารได้แม่นครับเพราะว่าห่านนี่สิ่งที่เฮาเลี้ยงไว้เพราะว่าให้เสียงเขาน่ะอันนี้งูพวกงูพวกหยังที่มีในเฮาแล้วก็พวกเหยี่ยวพวกหยังสิเอาลงมากินครบกินหยังเฮานะครับอือเฮาห่านนี่มันบ่ยางอือครับเพิ่นก็สิอันเสียงเพิ่นสิเป็นตาย่านนะครับเสียงดังๆอ๋อเสียงดังๆเป็นตาย่านนะครับเป็นให้ยะให้ไทยเพิ่นย่านนะครับครับแม่นเฮาเฮ็ดหยังก่อครับแบบนี้เนาะอ๋ออันนี้ผมสิภาษาบ้านเฮาก็คือตีมันออกนะครับเนาะอือแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปครับใส่เกลือเข้าไปเพื่อหยังเพื่อให้บักข้าวอันบักข้าวนี่เพิ่มเป็นบักข้าวหอมอือน้ําหอมก็จะได้มีรสหวานหอมนะครับแล้วก็ให้เพิ่นโตไว้ให้เพิ่นเติบพะลายได้เร็วก็เลยอ๋อก็เลยมีการตีออกมาแบบนี้นะครับเฮ็ดให้กลายเป็นบักข้าวเตี้ยจังซี่บ่แม่นโอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วเงาเพิ่นก็สิใหญ่อ้วนกว่าปกติที่เฮาบ่ได้เฮ็ดนะครับมันจะอวบมันจะก็คืออันนี้ก็คือเป็นวิธีนึงนะครับที่เฮ็ดให้บักข้าวเตี้ยเนาะครับโอ้เพิ่นมีเคล็ดลับดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเกลือนี่ห้วยบักเมกเด้ครับบ่แม่นเกลืออันเอากินบ้านเฮาเด้ออ๋อเกลือนี่ต้องเป็นเกลือบักเมกอีกครับเกลือเม็ดๆนะอืมเกลือบักเมกนะครับเอาบัดนี้ข้างหลังนี่เป็นอีหยังเนาะข้างหลังอ๋อนี่ๆเลยนี่นะครับพ่อพี่น้องครับเป็นธนาคารน้ําใต้ดินเนาะครับอืมผมเฮ็ดไว้เพราะว่าแถวนี้โซนนี่ระบบน้ําพุ่นมาบ่ฮอดอืมเลยเดี๋ยวมากวนไว้ให้เพราะนั้นเฮาก็สิเติมน้ําลงไปครับเติมในเติมแบบใดเนาะเติมน้ําก็ผมจะมีสายยางมาหดลงนี้อืมเติมน้ําให้เพิ่นแล้วกับบางเทื่อก็เอาเกลือหรือเอาเกลือหรือว่าเอาปุ๋ยหมักบ้านเฮานี่แล้วก็มาเทลงนี่แล้วก็เทแนะนําใส่ครับมันก็สิให้ทางล่างเพิ่นก็สิได้มีน้ํากินอืมก่อนเฮาสิมาเฮ็ดแบบนี้เนี่ยเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ก่อนจ้อนน้ําบาดาลบ่บ่ครับสําหรับธนาคารน้ําใต้ดินนี่คือของผมนี่แรกเลยมันจะเสร็จจากเศษวัสดุเนาะอืมทางล่างนี่สิประกอบไปด้วยผมจะใส่ขวดพลาสติกครับใส่น้ําจักเครื่องนึงหาน้ําจักเครื่องนึงลงไปฐานแรกครับแล้วก็อันนี้เฮาขุดลงนี่ประมาณจักเมตรขุดลงนี่เมตรเดียวครับอ๋อเมตรนึงครับก็เมตรนึงบ่ผมบ่สูงมากก็สิมีหินอันตัวนี้ครับหินจากเศษวัสดุของเฮาสิมันแตกมันหยังนี่ใส่ลงไปมีหินมีขวดน้ำเปล่าครับ
แล้วก็มีหินแบบนี้ครับเป็นหนามันอ๋อเป็นหินดำเนาะแม่แล้วก็จะมีแพร่กระแยงนี่ป้องกันพวกเศษยางไรลงไปนะครับเพื่อว่าเพื่อนจะกรองน้ำเด้มองนี้กรองน้ำลงไปในนี้ใส่ดินครับอันนี้คือเป็นธนาคารน้ำนะครับเพื่อไทยธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อไทยโน่นๆจังสี่กะงามได้แม่นบ่แม่นครับแม่นเพื่อยังกะงามได้นะครับว่านี่เป็นก็เป็นความคิดที่ดีของเพิ่นอีกอย่างนึงนะครับอาหารนี่มันสิมาสะสมอยู่นี่พวกอาหารให้เพิ่นนี่ให้ต้นไม้ต้นตอนี่เพิ่นก็สิมาสะสมอยู่นี่ครับเพิ่นก็สิสามารถขังใต้ดินมันก็สิออกระบายออกไปเรื่อยๆเนาะระบายความสิมีอาหารการกินถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องโน่นๆแบบนี้นะครับก็สามารถเฮ็ดได้คือกันนะครับอ่ะครับบัดนี้กระถางฟังนี่ดิเฮ็ดหยังก่อนนี่ฟังนี่จะเป็นไส้เดือนครับเพราะว่าไส้เดือนนี่ไส้เดือนซุมื้อนี่ก็ต้องได้เลี้ยงครับเพราะว่านี่คือเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะครับปุ๋ยไส้เดือนเพิ่นนะครับตัวนี้จะเป็นกากาแฟนะครับที่อยู่ในห้างกาแฟนี่นะครับเป็นปุ๋ยไส้เดือนนะครับเพิ่นว่าแต่ว่าของผมจะเอาเป็นกากาแฟที่ว่าร้านกาแฟตัวนี้เขาเฮ็ดไว้เฮ็ดยังกับปุ๋ยใส่เดือนนี่ไปคุณสมบัติเพิ่นเฮ็ดคุณสมบัติกับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับเพื่อเขาไปใส่ผักใส่ต้นหมอบต้นไม้เขางามคือกันครับนี่ก็ลดการสื่อปุ๋ยเคมีลงนะครับลดการที่เขาจะต้องเฮ็ดต้นทุนขึ้นมาเพราะว่าทั้งผลเพิ่นจะมีผักปลูกผักก็ต้องลดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างลงครับก็เลยมาเฮ็ดเนาะหันมาเฮ็ดทุกอย่างนะครับอยู่นี่บ่ได้ธรรมดานะครับมีตั้งแต่เลี้ยงงัวนะครับที่เลี้ยงงัวนะครับแล้วก็จะมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็มาเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวแบบนี้อยากให้เว้าถึงว่ารายได้มาจากไหนข้อดีมาจากไหนข้อดีของมันนะครับเนาะรายได้มันเข้าทุกทางครับเขามาซื้อกบเขามาเห็นผักเขาก็ซื้อผักไปกินน้ำเห็นบักฮงเห็นกล้วยเขาก็ซื้อไปน้ำครับก็ข้อดีก็คือมันมีรายได้หลายทางเข้ามาครับได้หลายทางเข้ามาอาจมื้อนี้อาจสิบ่ได้ขายกบอาจสิได้ขายปลาแม่นครับอาจขายผักครับหลายสิ่งหลายอย่างตอบโจทย์กันไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเฮามีการใส่ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์มาเป็นปุ๋ยเคมีบางนี้มาเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เนาะครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นจะเฮ็ดในลักษณะของเกษตรอินทรีย์สุดท้ายเราอยากให้ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นมีใจหากการเกษตรแบบนี้การมาเฮ็ดเกษตรเนาะครับเนาะก็คือสิ่งที่เฮาต้องสิได้มาเฮ็ดหลายอย่างขนาดนี้นี่เฮาต้องดำรับแหละคือมีใจหลักก่อนต้นทุนอย่าพูดถึงครับเพราะว่าเฮาสิเก็บเล็กผสมน้อยมาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็คืออยากให้มีใจอดทนเนาะครับอดทนอดทนมากๆเลยอดทนมากๆเพราะว่ารายได้มันบ่ได้เกิดแต่มื้อเฮ็ดนะครับอาจจะใส่ระยะเวลาแน่นิดนึงนี่เป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับ3ปีจังได๋ประมาณนี่อาจจะเลียบางปีนึงทอดมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ปีนึงจากภาคการเกษตรถ้าบวกกับการขายวัวขายอะไรเนี่ยก็แสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าบาทก็ถือว่าดีกว่าเฮ็ดหน้าเพราะอยู่นี่ก็คือเฮ็ดบ่ได้เลยหน้าเฮ็ดหน้าบ่ได้เลยเฮ็ดหน้าแล้วขาดทุนครับอ๋อนี่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอาคารพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานนี่มาได้บ่ครับได้ครับได้ยินดีต้อนรับครับอยู่ไสกับพี่กัดพี่กัดอยู่บ้านของเรานะครับหมู่6ออกมาทางห้องบักเข้ห้องจานห้องจานนะครับออกมาทางห้องจานนะครับไปบ่ถึกมาบ่ถึกมีเบอร์ให้เพิ่นบ่นี่มีครับครับ0885924149นะครับครับมีโซเชียลมีติดต่อได้บ่มีครับก็จะมีFacebookบ้านทุ่งเรือนชมพูบ้านทุ่งเรือนชมพูเนาะซื้อกบกับขายตอนนี้นะครับแล้วก็ซื้อปลากับมีนะครับหรือว่าอยากมาเบิ่งเกษตรนะครับกับคนข้าราชการเฮ็ดเกษตรแบบนี้ได้บ่โทรมาปรึกษาโทรมาถามเพิ่นได้นะครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เสียนนะครับมาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเดินมาพี่เสียนเองนะครับเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดเกษตร3ปีก่อนนะครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จ
ในมื้อนี้ได้ต้องใส่ความพยายามนะครับแล้วก็มีแนวทางการเฮ็ดเกษตรนะครับว่ามื้อนี้เฮาต้องขายหยังใดมื้ออื่นเฮาต้องขายหยังนะครับมีการออกแบบไว้ก่อนนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเพิ่นมีแนวคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าอาทิตย์นี้เฮาต้องขายหยังใดอาทิตย์ต่อไปเฮาต้องขายหยังใดนะครับพืชไร่ไล่วันไล่เดือนไล่ปีนะครับครบทุกอย่างนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานมาขอความรู้ความคิดเห็นจากเพิ่นนะครับก็มาได้ตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่นให้ไว้นะครับมื้อนี้นะครับผมบารุซิเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้านะครับมื้อนี้สวัสดีครับ